โอเคเข้าสู่สาระของประเทศกันก็แล้วกันกลับมาตีรันฟันแทงกันต่อพูดถึงการตีรันฟันแทงทางการเมืองวันหยุดเขาก็ไม่เว้นกันนะวันนี้ไม่หยุดด้วยวันนี้มีการเลือกตั้งซ่อมเขต5นครปฐมเออใช่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 วันนี้มีเลือกตั้งซ่อมเขต5นครปฐมนะจ๊ะสิ่งที่เราจะพูดได้คำเดียวก็คือพ่อแม่พี่น้องแถวเขต5นครปฐมซึ่งก็ต่อแดนกับกรุงเทพนะโอ้ทั้งจะเป็นพื้นที่เดียวกันแล้วอย่างเช่นสามพรานวัดไร่ขิงดังนี้เป็นต้นนะครับกรุณาเดินออกจากบ้านเดินออกจากโรงงานเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันสักนิดหนึ่งค่ะไปใช้สิทธิ์ของท่านทางนี้เขาบอกว่าสู้กันระหว่างกระสุนกับกระแสแล้วดูซิอะไรจะมาแรงระหว่างเบอร์ไหนกับเบอร์ไหนเราข้ามเราไม่พูดใช่แต่เขาบอกว่ากระสุนกับกระแสแต่เดี๋ยววันนี้ก็รู้แล้วไม่เกินสองทุ่มโดยประมาณแต่ในที่สุดจะกระสุนจะกระแสจะอย่างไรประชาชนเป็นผู้ตัดสินใช่ตอนนี้สิทธิ์อยู่ในมือของท่านนะใครที่เป็นเขต5นครปฐมมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยแหละตอนนี้คุณใหญ่สุดแล้วคุณอยากจะเลือกใครคุณไปเลือกสุดแต่ใจเลยถูกจะเอาคืนนักการเมืองคนไหนนั่นแหละมันไส้พรรคการเมืองพรรคไหนวันนี้อำนาจอยู่ในมือของคุณมีแค่วันนี้นะแล้วมีแค่ช่วงกาบัตรนะหมดกาบัตรปุ๊บหมดสิทธิ์เลยทำอะไรไม่ได้ประธานโทษกาบัตรไปแล้วเผลอๆคุณเป็นแค่ขยะคุณไปแค่ขยะแหมโดนใจจังคำว่าขยะเนี่ยใช่ใช่รู้สึกได้ยินบางพรรคเขาพูดคำนี้เยอะแยะมากมายว่อนเลย อะไรก็ขยะอะไรก็ขยะกลับมาเรื่องนี้ดีกว่าค่ะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่ามีส.ส.คนหนึ่งของพรรคอนาคตใหม่ค่ะกำลังเป็นประเด็นร้อนส.ส.คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะแต่เรียกตัวเองว่าผมช่างเขาเถอะกวินนาถคีตาส.ส.ชลบุรีเขต7นครปฐมใช่ค่ะโทษๆไปเขต7โทษเขต2ป่ะกวินนาถตาคีค่ะสสชลบุรีเขต7ชลบุรีชลบุรีใช่ค่ะสสอนาคตใหม่ค่ะเกือบหลุดนครปฐมจะยุ่งเลยนะเนี่ยเขตนครปฐมกำลังเลือกกันอยู่กำลังเลือกกันอยู่วันนี้ใช้สิเขต5นครปฐมเราไม่แตะเราไม่ยุ่งเรากำลังพูดถึงสสชลบุรีเขต7พรรคอนาคตใหม่ค่ะกวินนาถคีตาใช่ค่ะเธอได้สร้างวีรกรรมสถานสะเทือนคนเลยรู้จักเธอเลยก็เพิ่มไปทั้งพรรคอนาคตใหม่เพราะเธอโหวตสวนมติพรรคถึง2ครั้งค่ะคือเมื่อครั้งมีการโหวตพระราชกำหนดโอนกรมทหาร2กรมไปสังกัดหน่วยบัญชาการถวายครปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะ17ตุลาเธอโหวตสวนมติพรรคอีกครั้งนึงก็เมื่อครั้งมีการโหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 19ตุลาใช่2ช็อต17กับ19นะคะมีการโหวตสวนโหวตสวนค่ะโหวตสวนมติพรรคนะคะโหวตสวนทิศทางของพรรคของคนส่วนใหญ่พรรคอนาคตใหม่วันก่อนเธอออกมาน้ำตาแตกพยายามที่จะอธิบายแทบตายเธอไม่ใช่งูเห่าสีส้มแต่เธอโหวตสวนทั้ง2ครั้งนั้นเธอมีเหตุผลอะไรตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปใช่แล้วเปิดแถลงข่าวในการอธิบายเหตุผลทั้ง2โหวตที่เธอโหวตสวนพรรคด้วยนะคะแต่เหตุผลของเธอนอนเนื้อเชื้อสีส้มเนี่ยเขารับไม่ได้เขารับไม่ได้พูดตรงๆเขาบอกเลยเขารับไม่ได้แล้วก็กดดันแรงด้วยนะจนถึงณวันนี้ต้องยอมรับนะคะคุณกวินนาถโดนกระแสกดดันในพักแรงมากเมื่อวานตอนสักห้าโมงครึ่ง 17.3 นก็จะมีพลพรรคเครื่องจักรสีส้มค่ะพลพรรคเครื่องจักรสีส้มเออใช้คำเห็นภาพมากสังกัดพรรคอนาคตใหม่ย่านไหนในเขตพัทยาเขตพัทยาเนี่ยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่7ของชลบุรีค่ะคุณกวินนาถเนี่ยถูกต้องที่ได้เลือกตั้งมาเป็นส.ส.เขตเนี่ยพลพรรคเครื่องจักรสีส้มเขาก็ไปรวมตัวกันที่พัทยาเขาตั้งโต๊ะล่ารายชื่อเพื่อกดดันกวินนาถให้ลาออกจากส.ส.ใช่แล้วคนนำทีมก็คือคนนำทีมก็คือคุณวันเฉลิมกุลแสนค่ะเขาเป็นแกนนำประชาชนในพื้นที่ค่ะเขาออกมาอย่างแข็งขันมากผมเปลี่ยนสถานะคุณมนเฉลิมได้ไหมเป็นไรคะแกนนำมวลชนเครื่องจักรสีส้มในเขตพัทยาค่ะอย่างนี้ก็แล้วกันจะได้เห็นภาพชัดจะได้ชัดขึ้นเราจะต่อสายไปที่คุณวันเฉลิมกุลแสนที่มาที่ไปของเรื่องนี้กันสักนิดนึงกันนะครับใช่ค่ะจะเอากันขนาดไหนจะเอากันกดดันทุกวันจนจะต้องให้แบบยื่นใบลาออกจากการเป็นส.ส.เลยขนาดนั้นหรือเปล่าเมื่อวานคุณวันเฉลิมบอกว่ามาตรการกดดันให้ลาออกนั้นจะมี2ระดับในเบื้องต้นเอากันแค่ล่าชื่อยื่นกรรมการบริหารของพรรคอนาคตใหม่เพื่อแสดงอาการกดดันให้ส.ส.กวินนาถลาออกใช่ค่ะนั้นช็อตแรกถ้าไม่ลาออกใช้มาตรการทางกฎหมายเลยเข้มขึ้นจะยกระดับล่าชื่อตามกฎหมายให้ได้ 20,000 ชื่อเพื่อยื่นถอดถอนออกจากส.ส.ตามรัฐธรรมนูญเมื่อวาน
ภาพที่ปรากฏต่อสายตาสังคมก็จะมีสสชลบุรีแต่แปลกนะนำโดยสสปฏิริษของอนาคตใหม่เล่นบทตัวแทนพรรคมารับหนังสือเรียกร้องของกลุ่มของคุณวันเฉลิมค่ะรับเรื่องครับไปกันที่เราจะไปกันที่คุณวันเฉลิมกุลแสนนะคะแกนนำพรรคอนาคตใหม่ที่พัทยานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวันเฉลิมฮะครับสวัสดีครับครับครับคุณวันเฉลิมถามนิดนึงวันก่อนสสกวินนาถเธอก็น้ำตาแตกเธอก็ออกมาแถลงข่าวชี้แจงที่มาที่ไปเธอบอกว่าเธอไม่ใช่งูเห่าสีส้มทำไมเธอจึงสวนบทสวนพรรคเรื่องพรก.เรื่องพรบ.เธอก็อธิบายกันไปอย่างเยอะอย่างยาวเลยนะฮะปิดท้ายด้วยน้ำตาไหลพรากอะไรประมาณนั้นฟังคำอธิบายของคุณกวินนาถแล้วฟังขึ้นไหมผมคิดว่าการอธิบายของสสกวินนาถมันไม่ตรงประเด็นในสิ่งที่ประชาชนคาดหวังนะครับไม่ตรงประเด็นไม่ตรงประเด็นในสิ่งที่มวลชนเขาอยากจะฟังว่ากันอย่างนั้นเถอะก็คือว่าสสกวินนาถก็ได้อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องมีการโหวตสวนมติพรรคโดยอ้างว่าจากการทำงานในท้องที่มันลำบากใช่ไหมฮะสารกับหน่วยงานท้องที่มันลำบากจริงๆแล้วนะครับสสนะครับคุณเป็นสสคุณเป็นราชการฝ่ายการเมืองฮะซึ่งแน่นอนว่ามีตำแหน่งที่สูงมากหน่วยงานท้องที่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือคุณสามารถนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรจัดการได้นะฮะที่นี้แต่นี่สสกลับมาอ้างว่าการทำงานมันไม่ราบรื่นจะต้องโหวตให้เขาบ้างเพื่อทำงานราบรื่นเสียงประชาชนส่วนใหญ่เขาก็เห็นด้วยแต่ถ้าย้อนกลับมาจริงๆแล้วต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนชาวพัทยาไม่มีใครเคยรู้จักสสกวินนาถหรือนางสาวกวินนาถก่อนที่เป็นสสเลยนะฮะต้องบอกว่าพี่ประชาชนเขาเลือกตั้งเข้าไปเขาเลือกเพราะนโยบายนะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ประชาชนออกมาจำนวนกลุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้เพราะว่าทำไมถึงบอกว่าแค่กลุ่มเดียวก็ใช้เวลาแค่วันเดียวหลังจากสสคุณวินาศแถลงข่าวพวกเราก็นัดรวมตัวกันทันทีเลยนะฮะใช่ครับครับเรียนถามนิดนึงกันนะครับสสคุณวินาศเธอก็พยายามจะอธิบายนะถ้าไม่ผ่านงบให้รัฐบาลจะทำงานในพื้นที่ลำบากนะจะประสานความช่วยเหลือจากกลไกรัฐเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลประชาชนในพื้นที่มันมีปัญหานะถ้าไม่ผ่านงบให้รัฐบาลฟังดูก็ดีนะก็ห่วงใยประชาชนไม่ใช่เหรอเออครับใช่ครับฟังดูเป็นข้อแค่ตัวที่ดีครับแต่ว่าผมถามแล้วทำไมสสท่านอื่นนะครับถึงไม่มีการโหวตให้รัฐบาลนะฮะเขาก็ทำงานลำบากเหมือนกันหรือเปล่าครับมันเป็นแค่ข้ออ้างครับจริงแล้วผมไม่อยากจะเอ่ยถึงสสท่านอื่นสสท่านอื่นเวลาทำงานนะฮะท่านใช้ความเป็นสสนะฮะเป็นราชการชั้นผู้ใหญ่นะฮะต้องบอกว่าสสนี่เป็นราชการชั้นผู้ใหญ่นะฮะไปลงพื้นที่หน่วยงานไหนนะฮะเขามีแต่ต้อนรับนะฮะแต่ว่าหน่วยงานนั้นไม่ต้อนรับสสสามารถตั้งกระทู้ในสภาได้นะฮะครับเรื่องนี้ครับครับมีวิธีการทางสภาในการที่จะไปจัดการกับกลไกรัฐได้ทั้งเยอะแยะไม่ต้องไปซูเอียไม่ต้องไปผ่านงบให้ว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกต้องครับถ้าเกิดว่าวันนี้สสจะต้องทำตามความต้องการของรัฐบาลหรือท้องถิ่นแบบนี้เราจะมีสสฝ่ายค้านสสฝ่ายรัฐบาลหรือเรียกว่าผู้แทนไว้ทำไมครับเพราะผู้แทนมีหน้าที่ไว้ตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นด้วยและประชาชนมีหน้าที่เข้าไปหาผู้แทนใช่ไหมครับไม่งั้นเราไม่สามารถตรวจสอบเลยการท้องถิ่นได้เลยค่ะในฐานะคุณวันเฉลิมอยู่ในพื้นที่เนี่ยทางคุณกวินนาถมีติดต่อมาคุยมาเคลียร์หรือทำความเข้าใจอะไรไหมหลังจากที่เห็นปฏิกิริยาที่ออกมาแล้วมาตั้งโต๊ะล่ารายชื่อกันขนาดนี้ยังไม่มีครับค่ะตอนที่เราจะคุยแม้หรืออะไรอย่างน้อยก็พักเดียวกันมาด้วยจะมีการคุยหรืออะไรกันยังไงไหมหรือว่าจบละมีหน้าที่ล่ารายชื่อขับไล่อย่างเดียวตอนนี้คือผมคงไม่คุยแล้วครับก็เดี๋ยวรอการเลือกตั้งที่นครปฐมเสร็จก็คือในวันนี้นะฮะเลือกตั้งเสร็จนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าพักทางมติพักอนาคตใหม่เดินไปในทางไหนแต่ว่าผมได้สัญญากับภาคประชาชนไว้ว่าไม่ว่ามติจะออกมาแนวทางไหนผมก็จะอาศัยในพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา114นะฮะในการล่ารายชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อถอดถอนสสกวินนาถอยู่ดีครับเพราะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการครับครับไม่ว่าคณะกรรมการบริหารของพรรคอนาคตใหม่จะมีมติอย่างไรสมมุติว่าอาจจะแค่ภาคทันแค่ตักเตือนสมมุตินะ
เพราะโทษมันก็มีระดับต่างกันไปสมมติว่าแค่ภาคทันแค่ตักเตือนแต่ว่ามวลชนเครื่องจักรสีส้มที่พัทยากลุ่มของคุณบรรเฉลิมก็จะไม่หยุดก็จะเข้าชื่อเพื่อยื่นถอดถอนอย่างนั้นเหรอฮะใช่ครับก็จะไม่หยุดครับไอ้อย่างนี้มันจะไม่สวนมติพักเลยเนี่ยไม่ฟังพักเขาหน่อยหรอพักเขามีระบบบริหารจัดการพักเขาหน่อยเหรอต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งนะครับคือคนที่ออกมาเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเป็นประชาชนนะฮะไม่ใช่คนของพักนะครับเพราะเหรอฮะเป็นสมาชิกด้วยไหมคะหรือว่าไม่เป็นสมาชิกพักอนาคตใหม่ด้วยไหมคะเมื่อวานที่ออกมาไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นด้วยไม่ได้เป็นสมาชิกพักด้วยครับแต่เป็นแค่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เขต7แค่นั้นเองครับโอ้ฮ่าพรรคไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับประชาชนได้เลยครับว่าเพราะเขาไม่ใช่สมาชิกพรรคเป็นนโยบายอะไรนะไม่มีสิทธิ์โอเคเพราะฉะนั้นคุณวันเฉลิมเองคุณวันเฉลิมเองเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนของอนาคตใหม่ในเขตพัทยาถูกต้องไหมฮะต้องเรียนอย่างนี้ครับผมไม่ได้เป็นคนของอนาคตใหม่นะครับอ้าวเหรอคือบางคนอาจจะเข้าใจผิดครับไม่ใช่สมาชิกด้วยใช่ไหมคะไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่คนของพรรคอนาคตใหม่ครับวันนี้ก็ไม่มีความยึดโยงอยู่กับพรรคอนาคตใหม่แล้วมาเคลื่อนไหวเรื่องกวินหน้าทำไมอ่ะงงเพราะว่าผมคือประชาชนคนหนึ่งที่มีติดออกเสียงในพื้นที่เขต7จังหวัดชลบุรีจะเลือกเขาเข้าไปอ๋อเป็นคนที่ไปเลือกคุณกวินหน้าถูกต้องครับก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเสียงที่ผมเลือกไปนั้นถ้าเกิดผมมองว่าไม่ถูกต้องประชาชนก็คิดเช่นเดียวกันครับทวนอีกครั้งคุณวันเฉลิมไม่ใช่สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ใช่ครับไม่มีตำแหน่งแห่งหนในพรรคอนาคตใหม่ไม่ว่าระดับส่วนกลางหรือในพื้นที่ก็ไม่มีตำแหน่งถูกต้องครับไม่มีตำแหน่งใดๆทางการเมืองโดยสิ้นเชิงครับเป็นแกนนำช่วยเข้าหาเสียงอะไรก่อนหน้านี้หรือสนับสนุนเขาก่อนหน้านี้ไหมอาถรรพ์กันตรงๆก่อนหน้านี้อ๋อก่อนหน้านี้เป็นแกนนำหาเสียงครับแต่อยู่ในนามพรรคไทยรักษาชาติครับอ๋อก่อนนี้อยู่ในนามไทยรักษาชาติไม่ได้เกี่ยวข้องกับอนาคตใหม่หมายความว่าดั้งเดิมคุณวันเฉลิมนั้นสังกัดไทยรักษาชาติหลังจากไทยรักษาชาติถูกยุบคุณวันเฉลิมก็หันกลับมาซัพพอร์ตทางอนาคตใหม่แทนถูกต้องครับแต่การสวิงมาซัพพอร์ตอนาคตใหม่ขณะนี้นั้นก็ยังไม่ได้ข้ามช็อตไปถึงขั้นสมัครเป็นสมาชิกพรรคหรือสมัครเข้าเป็นคนทำงานให้กับทางพรรคถูกต้องไหมฮะอ๋อใช่ครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคอนาคตใหม่ว่างั้นทำไมไม่ไปช่วยเพื่อไทยอ่ะทำไมไม่ไปช่วยเพื่อไทยสงสัยจังต้องเรียนว่าคือส่วนตัวนะฮะผมก็มีความชอบในสิ่งที่เป็นอนาคตใหม่ชอบในตัวของคุณธนาธรนะครับก็เลยทำให้ก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปครับที่เทคะแนนไปให้กับสสกวินนาถในนามของพรรคอนาคตใหม่โอเคโอเคถามก็ตรงๆนะไหนก็ไหนมีโอกาสได้สนทนาและคุณวันเฉลิมแสดงว่าคุณวันเฉลิมได้ยินมาว่าในพัทยาจะมีมวลชนคนเสื้อแดงอยู่จำนวนไม่น้อยนะแล้วก็ปกติมวลชนคนเสื้อแดงพัทยาเขาก็จะซัพพอร์ตเพื่อไทยแต่การเลือกตั้งเมื่อตอนต้นปี24 มีนา 62ปรากฏว่ามวลชนเสื้อแดงพัทยาเขาสวิงมาซัพพอร์ตทางไทยรักษาชาติแต่เมื่อยุบไทยรักษาชาติมวลชนคนเสื้อแดงกลุ่มนั้นทั้งหมดรวมถึงคุณวันเฉลิมก็สลับขั้วมาซัพพอร์ตอนาคตใหม่ทำไมไม่ย้อนกลับไปซัพพอร์ตเพื่อไทยอ๋อต้องเรียกว่าเพื่อไทยไม่ได้ส่งสมาชิกอ๋อไม่ได้ส่งคือเขาหลีกกันอยู่เขาหลีกกันอยู่เขาหลีกกันอยู่แต่สมมติว่ามีเพื่อไทยในเขต7ชลบุรีก็จากไทยรักษาชาติก็จะสลับกลับไปซัพพอร์ตเพื่อไทยเหมือนเดิมใช่ไหมถามจริงๆอันนี้ถ้าผมตอบเนี่ยผมตอบในส่วนตัวผมได้ส่วนตัวประชาชนคนอื่นผมตอบไม่ได้ส่วนตัวคุณวันเฉลิมถ้าเป็นผมก็อาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้นะทางนั้นเข้าใจแล้วแต่รอบนี้ไม่ได้ส่งเพื่อไทยมีแต่อนาคตใหม่ครับก็ในเมื่อเป็นการรวมตัวของประชาชนในเขต7ในเขตพัทยาที่เป็นการรวมตัวอย่างเป็นธรรมชาติหลังจากได้ฟังคำแถลงน้ำตาแตกของตัวสสกวินนาถแล้วทำไมสสของอนาคตใหม่ตั้งแต่สสปาร์ตี้ลิสต์อย่างเช่นคุณเบญจาแสงจันทร์รวมไปจนกระทั่งสสเขตนะฮะก็ตั้งหลายคนนะก็ดานหน้ากันออกมาแตะมือกับทางกลุ่มของคุณวันเฉลิมนัดกันมาก่อนหรือเปล่าต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือการที่ประชาชนออกมาลงชื่อนะฮะก็เมื่อวานประมาณ400กว่าคนนะฮะการที่สื่อออกไปฮะได้ประมาณ400กว่าคนไม่ใช่จำนวนคนที่น้อยนะไม่ใช่สิ่งที่พรรคอนาคตใหม่จะนิ่งเฉยได้ผมคิดว่าสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่ส่งส.ส.มานะฮะโดยเฉพาะยิ่งเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะฮะมันสมควรแล้วครับถ้าเกิดไม่ส่งมาเลยฮะมันจะทำให้พรรคอนาคตใหม่ส
ูญเสียความมั่นใจจากประชาชนไปเลยฮะแต่วันนี้สิ่งที่พรรคอนาคตใหม่ส่งมาหลังจากที่เราได้ติดต่อไปยังพรรคว่าเราจะมีการส่งมอบหนังสือนะเขาก็ตอบรับทันทีว่าโอเคแต่ส่งผู้แทนมาแล้วครั้งแรกยังเข้าใจคิดว่าพรรคจะส่งแค่ผู้ประสานงานมานะครับแต่เพิ่งมาทราบตอนหน้างานเลยครับว่าพรรคส่งตัวแทนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนมาเป็นสสบัญชีรายชื่อสสเขตมาคุณเบญจาแสงจันทร์ที่เป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ของอนาคตใหม่ที่เป็นตัวแทนมารับหนังสือเมื่อวานนั้นนะครับเป็นคนแถวชลบุรีพัทยาหรือเปล่าคุณเป็นจ่าเขาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ในส่วนของในส่วนของจังหวัดชลบุรีฮะเพราะว่าการคำนวณคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ก็จะคำนวณให้กับเอาคะแนนในพื้นที่ของจังหวัดนั้นมาคำนวณเพื่อให้ได้ปาร์ตี้ลิสต์1คนด้วยครับอ๋อครับครับครับเป็นปาร์ตี้ลิสต์ที่ได้มาโดยเสียงของส.ส.เขตในจังหวัดชลบุรีทั้งหมดนะฮะใช่ครับเขาแสดงว่าเป็นจ่าก็เป็นคนที่ชลบุรีนี่แหละนะฮะเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจไม่ทราบว่าเป็นคนชลบุรีหรือเปล่านะเพราะไม่รู้จักกันมาก่อนจริงครับและนันทศักดิ์พูนผลผู้ประสานงานประชาชนของอนาคตใหม่ตรงนี้เป็นคนของอนาคตใหม่หรือเปล่านะนันทศักดิ์พูนผลนะของน้องดีเจบูมนะฮะก็คือก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเหมือนกันครับอ๋อเหรอฮะนี่ชื่อดีเจบูมใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับนี่ก็เป็นหน่อเนื้อเพื่อไทยที่ไปซัพพอร์ตไทยรักษาชาติและล่าสุดก็หันมาซัพพอร์ตอนาคตใหม่ถูกไหมเรื่องข้อมูลการซัพพอร์ตที่ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าคือผมทราบแค่ผมรู้จักกับเคยทำกิจกรรมร่วมกับน้องเขาตั้งแต่สมัยน้องเขาเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่เมื่อนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเลยจนกระทั่งมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เลยได้ประสานกันนะครับดีเจบูมนะคำถามสุดท้ายครับคุณบอลเฉลิมครับพรรคอนาคตใหม่ขณะนี้ก็รู้กันว่ามีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับตอนแรกคิดว่าเฉพาะนนทบุรีต่อมาไปโปดที่จันทบุรีจากจันทบุรีชลบุรีก็มีปัญหาจากชลบุรีมีปัญหาคราวนี้ที่ชุมพรก็ออกมาแฉกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะท่ามกลางปัญหาที่เยอะแยะของอนาคตใหม่การเคลื่อนไหวกดดันให้ส.ส.กวินาต้องลาออกเท่านั้นมันจะทำให้สถานการณ์ยิ่งร้าวหนักกันเข้าไปหรือเปล่ามันเหมือนเป็นการสุมไฟให้พรรคมันมีปัญหาหนักขึ้นหรือเปล่าคิดอีกมุมหนึ่งนะครับค่ะครับผมเรียนอย่างนี้ครับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับครับไม่ได้ผมคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับจังหวัดอื่นๆไม่ได้เกี่ยวกับพรรคโดยตรงแต่ผมเน้นไปที่ตัวบุคคลนะฮะครับผมเน้นไปที่ตัวส.ส.วินาศเพราะว่าสิ่งที่ประชาชนทวงก็คือทวงคืนเสียงที่เขาเลือกเข้าไปเพื่อหวังว่าส.ส.จะยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคแต่วันนี้ส.ส.กลับทิ้งอุดมการณ์ของพรรคกลับไปอยู่ฝั่งตรงข้ามก็กลับว่าวันนี้เราในฐานะประชาชนคนพัทยาเราไล่ส.ส.กวินนาถแต่ว่าส่วนเรื่องของรายละเอียดของพรรคจะมีปัญหาในเรื่องของพรรคใหญ่ไหมประชาชนนี่คือต้องบอกว่าประชาชนไม่สามารถจะยุ่งเกี่ยวได้ okay. จริงๆแยกเป็นส่วนๆเราทำแค่เรื่องนี้ครับชัดเจนเอ๊ะตอนนี้มีข่าวว่าคุณกิมเน่เขาจะไปอยู่พรรคไหนแล้วคะ ตรงนี้เราพูดไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราพูดไปเป็นการใส่ร้ายเขาเปล่าๆได้ยินมาไงได้ยินมาไงได้ยินมายังไงก็ได้ยินมานะฮะก็เห็นว่ามีก็ตามข่าวก็มีการเปิดก็คือมีการตอบรับใช่ไหมฮะจากทั้งพลังประชารัฐแล้วก็จริงๆก็คือในพื้นที่ก็มีทางภูมิใจไทยนะฮะคิดว่าในส่วนตัวนะฮะเป็นความคิดส่วนตัวนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นภูมิใจไทยครับน่าจะเป็นภูมิใจไทยที่พยายามจะไปจีบนะฮะใช่ครับซึ่งคือแต่ว่าเป็นแค่ความคิดนะครับไม่ได้ไปบอกว่าเขาจะไปนะครับเข้าใจเข้าใจเอาเป็นว่าในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ด้วยกันนะครับก็ถ้าให้คาดนะคุณวันเฉลิมก็คาดว่าคนที่มาจีบและถ้าจะย้ายพรรคจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นภูมิใจไทยไม่ใช่พลังประชารัฐถูกต้องนะฮะครับดูจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลถูกต้องไหมฮะใช่ครับดูจากการทำงานในพื้นที่ครับดูจากการทำงานในนี่แสดงประเจิดประเจ้อเลยเหรอว่ามีใจกับภูมิใจไทยอ่ะก็ไม่ถึงกับขั้นประเจิดประเจ้อครับแต่ว่าก็เคยมาชวนผมเข้าไปร่วมครับเคยขอไปร่วมครับเชิญคุณวันเฉลิมไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองในพื้นที่ใช่ครับลงพื้นที่ก็คือเป็นสมาชิกของในเขตของเมืองพัทยาครับเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไ
็พรรคภูมิใจไทยมีแนวทางที่จะส่งการแข่งขันในพื้นที่อยู่แล้วนะฮะในเมืองพัทยาทีมเก้าอี้นายกเมืองพัทยาอ๋อครับครับมาชวนให้เข้าทีมผู้สมัครนายกเมืองพัทยาของภูมิใจไทยเอ๊ะทำกันได้ไงอ่ะเอองงงงไอ้ตรงนี้นี่เองทำให้คุณบรรเฉลิมนี่ขีดเส้นใต้ชื่อนี่หลายๆเส้นเลยบอกใจอ่ะไปแล้วว่างั้นเถอะครับคุณเหรอแต่การชวนคือต้องบอกว่าเขาไม่ได้ชวนเข้าพรรคภูมิใจไทยแต่แน่นอนชวนร่วมทีมร่วมทีมคนที่เขาเอ่ยชื่อมาก็คือเป็นพรรคภูมิใจไทยอ๋อทำให้เข้าใจได้ว่าอย่างนั้นชวนร่วมทีมแต่คราวนี้พอดูชื่อในทีมที่จะลงนายกเมืองพัทยาดูชื่อนี่รู้เลยภูมิใจไทยทั้งดุ้นว่าไงงั้นเถอะใช่ครับใช่ครับที่ตัวกวินนาถเนี่ยในพื้นที่เขารู้จักกันในชื่อทนายโน้ตใช่ไหมฮะใช่ครับมีอาชีพเป็นทนายความก็หากินอยู่ในเขตพัทยาโดยเฉพาะนี่เลยเหรอใช่ครับแต่ผมไม่เคยเจอนะครับเรียนว่าผมไม่เคยเจอเพราะว่าถ้าถามประชาชนทั่วไปถามว่ารู้จักส.ส.ท่านนี้ไหมทุกคนตอบไม่รู้จักครับไม่รู้จักเพราะว่าคือไม่เคยลงพื้นที่ก่อนเป็นสสนะฮะต้องเรียนว่าแม้แต่วันที่หาเสียงเลือกตั้งก็ไม่ได้หาเสียงนะครับอ้าวทำไมอ่ะแล้วไปเอามาลงได้ไงอ่ะใครไปเอามาลงอ่ะอันนี้ผมไม่ทราบว่าทางมติพรรคเขาจัดสรรยังไงในการหาบุคลากรมาลงนะครับแต่ว่านอกจากไม่มีการหาเสียงแล้วฮะป้ายที่ติดการหาเสียงในเมืองพัทยายังแค่จะไม่มีนะฮะในเขตแล้วข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่ผมพูดได้ไม่ใส่ร้ายฮะวันที่หาเสียงเลือกตั้งสสคุณนาฏอยู่เชียงใหม่นะครับไปที่เชียงใหม่ครับใช่แล้วคือสิ่งที่แล้วชนะเลือกตั้งได้ไงอ่ะอะไรนะครับแล้วชนะเลือกตั้งได้ไงอ่ะทำไมคะกระแสพรรคมาแรงขนาดนั้นเลยอะคะใช่ครับกระแสพรรคอนาคตใหม่มาแรงล้วนเลยครับเพราะตัวธนาธรล้วนๆครับที่ได้คะแนนไปเนี่ยครับวันนี้สมมติกวินนาฏยอมลาออกเลือกซ่อมคิดว่าเขต7ชลบุรีพัทยาอนาคตใหม่ยังจะได้กลับมามั้ยทั้งที่ประเมินมวลชนหรือว่าไม่แน่ละตรงนี้ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าคะแนนก็เฉียดฉิวกันระหว่างอนาคตใหม่กับอีกพรรคนึงนะที่เป็นพรรคอันดับ2ฮะพรรคอันดับ2ตอนนั้นครั้งนั้นเป็นใครฮะพปชรป่ะคะครั้งนั้นเป็นอดีตสมาชิกพระเป็นคุณปรเมศครับเรียกเอ่ยชื่อฮะอ๋อคุณปรเมศนี่ก็คือพลังประชารัฐสิค่ะใช่ครับอ๋อปีกบ้านใหญ่ชลบุรีครับคนบ้านใหญ่ชลบุรีเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาละครับขอบคุณมากครับคุณวันเฉลิมคุณวันเฉลิมฮะขอบคุณนะคะยินดีมากครับขอบคุณรายการครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะคุณวันเฉลิมคุณแสนนะคะก็ถือว่าเป็นแกนนำชาวบ้านไม่ได้อยู่สังกัดพรรคอนาคตใหม่แต่ออกมาเรียกร้องให้ฐานะตัวเองไปโหวตบอกคุณกวินนาถต้องลาออกไล่ไปไล่มาเป็นมวลชนเพื่อไทยไทยรักษาชาติก็คือรักษาชาติก็เพื่อไทยนะมวลชนคนเสื้อแดงที่พัทยาเขาแข็งแรงใช่แข็งแรงมากมีไทยรักษาชาติก็เทไปที่ไทยรักษาชาติค่ะแต่เผอิญเพื่อไทยไม่ส่งไงพอไทยรักษาชาติมีอันเป็นไปก็หันมาเทให้อนาคตใหม่ก็มันไม่ได้มีช้อยเลือกสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นปะทะกันระหว่างเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรสนุกดีนะรอดูแล้วกันถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่แต่ก่อนอื่นเอาเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนนายกเมืองพัทยานั่นแหละสมมุติเพื่อไทยจัดทีมลงสมมุติอนาคตใหม่ก็จัดทีมลงแล้วยังไงอ่ะมวลชนคนเสื้อแดงจะเทไปที่ใครนั่นแหละวัดใจกันเลยอันนี้แหละเป็นจุดวัดใจจริงๆโอเคพักสักครู่ค่ะ